สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาลองชิเซโดคุชชั่นนะคะตัวนี้เป็นชิเซโดซินโครสกินไวท์คุชชั่นคอมแพคนะคะมี SPF 40ด้วยก็มันเฉดสีมันอาจจะน้อยนะแต่ว่าลองเฉดกันดูก่อนนะว่ามันแบบคืออันไหนที่มันเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะของนกเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบอร์โกลเด้น4นะคะแล้วก็ขอลงพรามเมอร์ก่อนจริงๆนกก็ลองไปแล้วล่ะใช้ไปหลายครั้งแล้วพัฟก็เป็นสีนี้นะเลอะแล้วแหละใช้ไปแล้วก็ตลับก็เหมือนคุชชั่นทั่วไปอะค่ะก็มีกระจกนะคะเปิดขึ้นมาก็เป็นเนื้อคุชชั่นนะคะจริงๆเขามีแปรงนะแปรงที่เอาไว้ใช้กับคุชชั่นตัวนี้คือดีมากเลยอ่ะใช้แปรงตัวนั้นนะน่าจะกริบมากๆเลยแต่ว่าเขาให้มาเฉพาะตัวคุชชั่นนะคะก็เลยลงแค่คุชชั่นให้ดูนะคะอันนี้ข้างที่ทานะคือเขาไม่ใช่คุชชั่นแบบสำหรับผิวให้ผิวแบบวาวอะไรเงี้ยนะก็มันก็ผิวเนียนขึ้นนะผิวเนียนขึ้นแล้วก็สีมันสม่ำเสมอขึ้นนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคือสีมันไม่ได้แบบไม่ได้ทำให้หน้าเราแบบขาวเกินไปหรือว่าวอกอะไรเงี้ยเนี่ยสบายผิวมากเลยอะอันนี้ข้างที่ไม่ได้ทานะคะอันนี้ข้างที่ทาจะเห็นว่าผิวมันเนียนกว่ากันแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะโดยส่วนตัวของนกเนี่ยก็คือชอบแต่งหน้าให้มันแบบผิวเป็นผิวมากกว่าที่จะแบบโบ๊ะมากๆนะเดี๋ยวจะทาอีกข้างหนึ่งอันนี้ก็ทาสองข้างแล้วนะคะคือจริงๆก็ชอบนะผิวแบบคือวันที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะๆก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะมันไม่ได้แบบหนักผิวแล้วก็สบายผิวมากเลยราคาจำไม่ได้แล้ววันนั้นที่ไปงานเขาก็บอกอยู่นะก็เดี๋ยวยังไงลองไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็มาทาให้ดูกันเฉยๆเนาะว่ามันมีคุชชั่นของชิเซโดนะคะปกปิดนึกว่าไม่ได้แบบปกปิดแบบเยอะมากนะแต่ว่ามันก็ทำให้ผิวสม่ำเสมอดีอะลองไปดูกันที่เคาน์เตอร์ของชิเซโดนะคะ